พามยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel Talo Studio แล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม Pyro Titan นะครับหรือ Attack on Titan นั่นเองเอาละวันนี้เราก็มาอยู่ในพาร์ทที่2นะครับก็ไปลุยกันเลยต่อจากพาร์ทที่1นะฮะ Of course เอาละวันนี้เราจะไปสำรวจที่ไหนกันนะครับก็เพื่อเป็นการเสียเวลาของท่านผู้ชมเลยนะก็ลุยเลยมาถึงนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กด Subscribe ติดตามเพื่ อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับมา Chapter 1 Return of Despair อ่านถูกไม่ถูกไม่รู้ฮะนี่มันอะไรกันวะเนี่ยมันให้เรามาทำงานอะไรเนี่ยไอหัวโลดนั่นมันทุเรศจริงๆว่าไหมฮะเอเลนอย่าไปว่าครูฝึกเราสิอะไรฉันก็หัวโลดเหมือนกันนะเว้ยไม่เอาหน้าฉันเอาเนื้อมาให้กินด้วยนะวันนี้ฉันไม่สนหรอกไอ้กวกแกนี่มันไร้สาระจริงๆเลยนะก็ได้งั้นฉันจะกินคนเดียวฮ่าฮ่าฮะไอ้นิวเราดูฉันแต่งตัวสิฉันหล่อไหมฉันมั่นใจตัวเองมากเลยก็หล่อทุกคนนั่นแหละนะโทเอ้ยโดยเฉพาะฉันมันคุยเรื่องเหี้ยอะไรกันเนี่ยกูก็พากซะมั่วเลย5 ปีที่แล้วมวลมนุษยชาติได้ถูกมันถล่มเข้ามาในกำแพงเรากังวลมาตลอดว่าการต่อสู้จะกลับมาอีกครั้งชาวิงโผล่มาข้างหลังเลยเสียวหลังดังวูบนะครับแม่เฮ้ยจะโอ้ไม่ปิวมึงเตะกำแพงอีกแล้วเหรอสูตรเดิมเลยแม่งใช้แต่มุกเก่าๆไอ้พวกเนี้ยไอ้ไททันตัวนี้มันสูตรเดิมเลยนะครับเตะกำแพงโอ้โหไม่คิดจะเปลี่ยนมุกบ้างเหรอไอ้ห่าไปละเอเลนกูไอ้ชู้ไอ้ชู้โว้ยฮะนั่นมันอย่าบอกนะว่ามันกลับมาอีกแล้วกำแพงเป็นรูสวยแล้วพวกเราบาดจริงอีกแล้วเหรอเนี่ยไททันมันจะเข้ามาข้างในบ้าเอ้ยเว้ยเอ้ยนั่นมันไททันของจริงเลยนี่วะตัวที่มันเคยฆ่าแม่ฉันเอาไม่ใช่คนละตัวนะครับแค่ตัวเดียวงั้นเหรอฉันเองฉันไม่แกกลัวหรอกเอ้ยฉันไม่กลัวแกหรอกนะฉันไม่แกกลัวโอ้โหเห็นหำมันไหมไม่มีนะเดี๋ยวกูผ่านการฝึกมาแล้วเว้ยอย่ามึงไม่ขนามือกูหรอกอะไรวะเนี่ยตัดแขนตัดขาใจเย็นทุกคนใจเย็นขอพุ่งหลบแป๊บหนึ่งนะฮะเอาละความเร็วสูงสุดพุ่งตัดแขนแม่งเลยแขนขาดไหมแขนขาดนะครับอีกข้างตัดแขนมันอีกข้างดินั่นแหละฮึชะเอสแขนขาดตัดขาได้ไหมอุ้ยตัดคอเลือดเต็มตัวกูเลยเลือดเต็มตัวกูเลยมิชชั่นซักเสร็จแล้วนะตากได้เลยทีนี้นะครับบ้าจริงเฮ้ยนั่นมันเล็บตีนฟรีคิกตุ้มโอ้โหชิบหายบาดเจ็บหนักเลยกูทีนี้หัวแดงแล้วตอนนี้หัวเราแดงแล้วนะครับบาดเจ็บนะครับไอ้จ๊ะไอ้บ้าเอ้ยมึงคว้ากูไม่กดอะไรเดี๋ยวโอ้ยกระโดดหลบนะครับบ้าจริงไอ้บ้านี่มึงต้องขาขาดก่อนนี่ไงเป็นไงเล่าให้ตายเถอะเล็งดิคุ้งเลยสับแขนขาดนะครับยังได้อยู่สับขาคอมโบต่อสับขาอีกข้างแล้วยังไงต่อสับคอเลยดิรออะไรเล่านั่นแหละเอสโอ้โหในท่านอนนะครับโอ้โหบาดเจ็บหนักชิบหายแดกเลือดดิโอ้โหมึงแดกเล่าหรือแดกเลือดเนี่ยถามจริงโอเคไอ้บ้าเอ้ยมิชชั่นซักเสร็จตากได้เอาละครับตอนนี้ก็โอ้โหเล็บตีนมันเฮ้ยมาโอ้ยไอตัวนี้ตัวสูงว่ะ
แกตัวสูงใช้ได้เลยนี่บ้าเอ้ยเกือบแล้วไม่เราบ้าเอ้ยนั่นไงมันล็อกเป้าไว้ก่อนพุ่งเข้าไปสับแขนขาดนะครับแม่สับขาต่อนะครับแม่สับแขนอีกรอบยังไงสับขาอีกดิเฮ้ยคอมโบกันได้ด้วยวะนี่ทีมโหมดเฮ้ยคอมโบกับทีมได้ด้วยเหรอทำไงอ่ะอุ้ยมันนอนแล้วฉันเองนี่ไงโอ้โหคอมโบกับทีมได้ด้วยนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นนั่นแหละเล็งขามันแล้วได้เอาขามันขาดก่อนเว้ยพวกเรานั่นแหละเล็งขาอีกรอบยังไงแขนมันยังไงแขนมันต้องโดนแขนมันต้องแล้วกูจะไปฟันแขนมันทำไมวะคอมันก็มีเนี่ยบ้าเอ้ยที่คอนี่แหละใช่ไม่ขาดไม่ละคอมึงอะไอ้เชี่ยเลือดหยดแดกเลือดก่อนเฮ้ยแขนหมดนี่ว่ะใบมีดเหรอใบมีดก็หมดเว้ยเปลี่ยนใบมีดจากนั้นก็เปลี่ยนทางแก๊สเอ้ยเดี๋ยวดิโอ้โหคัดซีนอีกแล้วเหรอเฮ้ยเหนื่อยบ้าจริงเอลินโอ้ยนี่แกจัดการมันคนเดียวเลยหรอวะเนี่ยแกนี่มันเจ๋งสุดยอดเลยนะถ้าเป็นฉันแล้วก่อนนะใช้แค่มือเดียวเท่านั้นไม่หรอกไอ้พวกนี้มันก็แค่พวกสวะของจริงมันอยู่ข้างบนนั่นจ้าขึ้นไปอีกแล้วบอกเพื่อนให้หนีไปฉันคนเดียวเองบ้านะนั่นเขาจะทำจริงๆนั่นเหรอไม่นะเอเลนฉันจะฆ่ามันซะมันเป็นคนก่อเรื่องเมื่อ5ปีที่แล้วเอสควงสวิงขึ้นมาแกโอ้เจอกันอีกแล้วนะเพื่อนเอ้ย5ปีเชียวเดี๋ยวอย่าทำอย่างนั้นเลยอย่าทำอย่างนั้นเลยมึงยกมือทำไมยกมือทำไมไม่ทุบกำแพงเชี่ยกลายเป็นกำแพงเก่าเลยทีนี้โอ้โหทำงี้ทำไมอ่ะนี่ตัวเราแล้วเนี่ยจุควงสวิงบ่าเอ้ยพุ่งขึ้นไปดิเอาทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะเมื่อกี้ยังขึ้นได้อยู่เลยอ่ะโอ้โหแล้วกูจะไปสู้มันโอ้ปืนใหญ่บังละจันใช่เราต้องโอ้โหยิงเข้าหัวได้งานถนัดปืนใหญ่บังละจันเดี๋ยวกดตัวบีโอเคเอาไอ้เหี้ยอ๋อเมื่อกี้กดยิงวันไม่ยิงไงหัวเละในหลอดโอ้โหหลอดเลือดแม่งเลือดมันไม่ลดเลยอ่ะเฮ้ยอ๋อยิงมือไอ้เชี่ยเดี๋ยวอย่าพึ่งเป็นไงมือสะบัดเอาโอ้เชี่ยแม่งหลบได้ยิงหัวเข้าเป้าเฮดช็อตเตรียมปืนเตรียมยิงเฮดช็อตไอ้เชี่ยมันจะเวียงแล้วเดี๋ยวกูจะยิงยังไงให้โดนวะเนี่ยนี่ไงโอ้โหโดนสะบัดแล้วครับสะบัดแล้วเฮดช็อตอีกกี่นัดวะเนี่ยเฮดช็อตโอ้โหรอบนี้มึง2มือเลยเหรอ1ข้างอีกข้างนึงสะบัดไปลุกขึ้นมาเฮดช็อตโอ้โหมิชชั่นสักเสร็จปากได้เลยนะครับแบบนี้โอเซแกก็ไม่เท่าไรหรอกหน้าย่าแกช้าไปแล้วย่าตายซะไม่ปล่อยควันออกมาได้ด้วยยิงแม่งร้อนเป็นควันร้อนนะครับควันร้อนที่มันพุ่งออกมาพุ่งสวิงย่าเอสแป๋วหายไปไหนแล้วหายจ้อยบ้าเลยมันหายจ้อยอ่ะยิงสลิงขึ้นไปไม่นะกำแพงกำลังเปิดอยู่เว้นละงานเข้ากันแล้วทุกคนเอเลนนายข้ามันไปแล้วใช่ไหมไม่มันหนีไปได้เหมือน5ปีก่อนเลย
บ้าเอ้ยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วขอโทษนะทุกคนที่ฉันไปคนเดียวทีหลังนะก็อย่าทำตามลำพังอีกเราเป็นทีมกันนะพวกแกไอ้พวกทหารฝึกหัดมาทำอะไรแถวนี้กลับไปที่ค่ายซะครับผมทหารของจริงมาว่ะนี่เราเป็นแค่ทหารฝึกหัดนะเนี่ยเห็นธงที่อยู่หลังเราไหมโอ้โหจบแล้วเหรอเนี่ยฮะแบทเทิลเอาคอมเรียบร้อยนะครับสำหรับชาร์ปเตอร์วันได้เหรียญกระหันโอ้โหได้เหรียญกระหันมา1เหรียญไอ้4เหรียญ นะครับได้เหรียญทองมา4เหรียญ นะครับแล้วก็เหรียญเงินมา1เหรียญเหรียญทองแดงไม่ได้เลยนะครับแหมเป็นไงนี่ได้ไม้มาด้วยได้ไม้มา3อันมีวูดแล้วก็มีหินนะครับมาหินไม่เห็นมีหินวะไอรอนมีหินด้วยนะครับเฮ้ยเจ้าว่าโธ่ได้ของมาเยอะเลยเอาไปขายได้แพงนะเนี่ยพวกนี้ผมจะบอกให้นะครับของพวกนี้มันเอาไปซื้อของนะครับพวกของชิ้นพวกเนี้ยมันเอาไปซื้อของได้นะผมจะบอกให้เอาละน้อยแน่ไอ้บ้าเอ้ยมันหนีรอดไม่ได้น่าเสียดายจริงๆเอาละโอ้โหนี่ถุงเสบียงใช่ไหมเนี่ยมีถุงเสบียงแล้วก็มีเหล้านะครับนั่นไงปืนใหญ่โอ้โหเมืองดูครับสวยมากครับเมืองดูเมืองท่านผู้ชมดูเมืองสวยที่อะไรวะเนี่ยเก่าชิบหายเลยทำไมอ๋อมันเป็นเมืองล้างนะครับอันนี้คือเมืองที่พวกพระเอกมันอยู่ใช่ไหมเมืองเนี้ยอ๋อไม่ใช่เมืองนี้เป็นเมืองที่เพิ่งโดนเจาะรูไปเมื่อกี้นะครับทุกคนเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองนี้เพียบเลยนะมันต้องหลบหนีเข้าไปข้างในอีกชั้นหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้กำแพงโดนพังแล้วโอเคแจวเลยกำแพงโดนพังนะตอนนี้บ้าจริงเอาละไหนว่าไหนที่ซื้อมีดวะเห็นแวบๆนี่ไงที่ซื้อมีดนะครับฉันอยากจะขายของอ่ะเอาทำไมเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงวะคนซื้อมีดเอาไอ้ผู้ชายกลายเป็นไอ้ขายอุปกรณ์ซะงั้นนี่อันนี้คืออะไรวะเนี่ยอยากจะเข้าใจอันนี้คือทำระเบิดใช่ไหมมันจะให้เราทำระเบิดได้ใช่ไหมไอ้พวกนี้ให้ตายเถอะใช่หรือเปล่าแบมโบอ๋อเป็นน่าจะเป็นพวกระเบิดนะครับอันนี้น่าจะใช่ดูของขายเอ้ยมีไม้ด้วยรู้สึกว่าไม้นี่เอาไปซื้ออะไรได้นะเดี๋ยวลองดูที่นี่ก่อนไม้นี่น่าจะเอาไปซื้ออะไรได้สักอย่างผมจำได้ไม่ใช่ไม้ทุกอย่างเลยเนี่ยไอ้พวกนี้มันใช้หินนี่ไม้เนี่ยไออาวุธอาวุธนี้ใช้ไม้3อันในการซื้อแต่ว่าราคา 6,000 นะครับเราไม่มีเงินซื้อแน่นอกจากเอาของไปขายให้หมดตอนนี้เราใช้ดาบเล่มนี้อยู่นะครับนี่เล่มนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วนะไหนลองดูของอย่างอื่นดูอันนี้เป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิตินะครับโอ้โหอันนี้คืออันที่เราใช้นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นอันนี้จะเพิ่มเยอะมากรวมแล้วเนี่ยเพิ่ม70อันนี้เพิ่ม70เหมือนกันอันนี้เพิ่ม90แต่สปีดไม่เพิ่มเลยพวกนี้เพิ่มสปีดอยู่นะแต่นี้รู้สึกเหมือนว่าจะเพิ่มไปที่อย่างอื่นนะครับเพิ่มไปที่อะไรวะเนี่ยอันนี้น่าจะดีนะอันสุดท้ายเนี่ยรู้สึกมันแพงที่สุดแล้วนะอันนี้แพงเท่ากันเลย2 อันนี้รู้สึกว่าอันนี้จะสมดุลกว่านะอันเนี้ยสมดุลกว่าอันนี้จะเป็นแบบไอเนี่ยไม่ค่อยดีนะมันไปเน้นที่ข้างล่างมากเกินไปเอานี่แหละซื้อมาเลยราคาเท่าไหร่600เองเหรอสวมเลยในทันทีนะครับอันนี้อะไรเอาทำไมซื้อไม่ได้แล้วอ่ะฮะอ๋อของหมดนะครับไอเจเนริกในการซื้อหมดนะครับมีดาบมีถังนี่เราซื้อไปแล้วนะถังนี้แต่ว่าอันนี้ที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับโอเคได้อยู่นะครับอันนี้คืออะไรอ๋อเหมือนกันอันนี้คืออะไรอ๋อให้เลือกทีละอันเหรอของที่เรามีใช่ไหมเนี่ย
ตอนนี้เราใช้ตัวนี้อยู่นะครับและนี้เราก็ใช้ตัวนี้นี้ใช้ตัวนี้โอเคของนี่ full option แล้วนะครับตอนนี้มีแต่ของดีๆเลยใช่เราต้องไปคุยกับใครวะเนี่ยเราต้องไปคุยกับไอ้กลวกนี่ใช่ไหมเฮ้ยนี่มันหัวหน้าหรือเปล่าโอ้ยนี่มันรุ่นเดียวกันหรือเปล่าวะนี่มันทหารหน่วยไอ้นี่นี่ว่าหน่วยอารักขาใช่ไหมป้องกันเมืองพวกเราจะต้องตายเนี่ยพวกเราต้องรีบหนีไม่พวกเราต้องป้องกันเมือง please give me a moment ให้ฉันช่วยเถอะไม่ใช่หมายถึงว่าเรายังไม่พร้อมอันนี้คือเราพร้อม I'm ready นะครับเอาละครับท่านผู้ชมผมว่านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมาพบกันใหม่พาร์ทหน้าในพาร์ทที่3นะครับพาร์ทนี้เรามาเจอกับมาดวล1-1กับไอ้โอ้โหไททันข้างล่างเพียบเลยพาร์ทนี้เรามาดวล1-1กับไอ้ไททัน60เมตรใช่ไหมมันคือไททัน60เมตรหรือไททัน80เมตรไม่รู้นะครับตอนนี้เราจะได้ตั้งชื่อพาร์ทถูกนะอันนี้คือหมู่บ้านที่กำแพงก่อนหน้านี้ที่โดนถล่มไปนะครับก็ล่มสลายไปแล้วแต่กำแพงนี้เราจะให้มันยึดไปไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ถูกใจติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับไปละเจอกันพาร์ทหน้าครับผมจุ๊กลู